สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะทางคลื่นได้เป็น 107.25 เมกะเฮิร์ตซ์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะเพจสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะติดตามกันในช่วงเวลานี้นะคะ 15:10 นโดยประมาณนะคะจนถึงเวลา 17:00 นะคะแล้วก็ช่วงแรกค่ะติดตามช่วงบ้านเราในรอบวันนะคะกับดิฉันเสาวนีดาโอเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะจนถึงเวลา 16:00 นั่นเองนะคะวันนี้ติดตามกันนะคะสำหรับข่าวสารที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวสารพยากรณ์อากาศนะคะที่เราจะเริ่มต้นนะคะการเป็นประจำนะคะกับร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคใต้นะคะแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะประกาศเป็นฉบับที่11แล้วนะคะซึ่งจะมีผลกระทบนะคะก็คือในช่วงระหว่างวันที่24ถึง30มกราคม2566นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะติดตามจากวิดีโอนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะว่าจะมาพูดถึงนะคะแล้วก็รายงานนะคะลักษณะอากาศพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างนะคะวันนี้จะพบกับคุณอรนิชาพันธุรัตน์นะคะอยู่ในสายแล้วก็อยู่ในคลิปวิดีโอของเรานะคะว่าจะมาพูดถึง7วันข้างหน้าอย่างไรบ้างนะคะเราควรที่จะเตรียมความพร้อมนะคะติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างไรบ้างนะคะเชิญติดตามได้เลยค่ะแต่ข่าวสารพยากรณ์ทั้งหนาวร้อนเราเตือนให้พายุไรเข้ามาแจ้งครั้งสวัสดีค่ะพบกับไลฟ์พยากรณ์อากาศ7วันนะคะตั้งแต่วันที่24ถึง30มกราคม2566ค่ะวันนี้ก็พบกับอนิชาพันธุรัตน์เหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะเราจะไปติดตามกันนะคะว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งนั้นออก7วันข้างหน้านี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างก็อยากที่จะให้ผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์ณขณะนี้ทุกท่านนะคะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะไม่ว่าจะแชร์สภาพอากาศในพื้นที่ของท่านณขณะนี้นะคะหรือว่าจะสอบถามสภาพอากาศล่วงหน้าก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์นะคะเราจะมาอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านกันนะคะกันต่อไปนะคะเราก็มาติดตามกันนะคะว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งนั้นอ่อนนะคะ7วันข้างหน้านี้ค่ะตั้งแต่วันที่24ถึง30มกราคม2566จะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะก็ภาพแรกนะคะเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะเมื่อตอน 7:00 นเช้าวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะที่มีกำลังแรงเลยเนื่องจากประเทศจีนนะคะก็จะเห็นได้ว่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่บริเวณทางด้านประเทศมองโกเลียประเทศจีนตอนบนตรงนั้นนะคะซึ่งแนวโน้มตอนนี้เนี่ยก็ปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนกลางแล้วนะคะก็คาดว่าจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้ภายในคืนนี้นะคะก็จะทำให้เรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันเนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นจากเดิมนะคะภายในคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นจากเดิมด้วยค่ะต่อมาถ้าเป็นภาพแผนที่ลมชั้นบนค่ะที่ระดับ925เฮกโซปาสคาลค่ะเมื่อเวลา 7:00 นเช้าวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยทั้งประเทศนะคะก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็นะเมื่อเรามาดูภาพแผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ850เฮกโซปาสคาลเมื่อเวลา 7:00 นเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะคะเห็นได้ว่าลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะคะก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตรงทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะคะประเทศมาเลเซียตรงนั้นเนี่ยก็แสดงถึงเหมือนว่าเป็นแนวคอนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่มีลมสงบนะคะแล้วก็แสดงถึงคล้ายๆกับลักษณะของร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่บริเวณทางด้านประเทศมาเลเซียด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมตอนบ่าย 2:00 นวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าภาคใต้ทั้งภาคเลยนะคะก็มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็เมื่อเรามาดูภาพเรดาร์นะคะของสมุทรสงครามค่ะตอนบ่าย 2:00 นนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะเพชรบุรีแล้วก็ประจวบเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนเลยค่ะ
แล้วก็มาดูภาพเรดาร์ชุมพรนะตอนบ่าย2โมงเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ประจวบนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีไปจนถึงตอนบนของนครศรีธรรมราชนะคะก็ยังไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ใดด้วยค่ะแล้วก็มาดูภาพเรดาร์ของสุราษฎร์นะคะตอนบ่าย2โมงค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะมีกลุ่มฝนกำลังอ่อนนะปกคลุมอยู่บ้างอยู่แถวๆทางด้านตอนล่างๆของนครศรีธรรมราชนะคะแนวโน้มก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนมาทางตะวันขึ้นมาตั้งใต้เล็กน้อยค่ะแล้วก็สำหรับภาพเรดาร์สถิงคะค่ะตอนบ่าย2โมงเช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนี่ยตั้งแต่แถวตอนล่างของนครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยก็ถือว่ามีกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงกำลังแรงนะคะก็ปกคลุมตัวนะคะกระจายนะคะตั้งแต่หน้าชายฝั่งของนครศรีธรรมราชเรื่อยมานะคะปกคลุมพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งแนวโน้มของกลุ่มฝนกลุ่มดังกล่าวนี่ก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ต่อไปนะคะซึ่งบริเวณที่อาจจะมีฝนหนักอยู่บ้างนะตอนนี้ก็คือตรงแถวๆหน้าชายฝั่งของจังหวัดสงขลานะคะแถวอำเภอระโนดกระแสสินตรงนั้นก็ขอให้ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงที่จะเกิดภายใน1ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะรวมทั้งแถวตรงจังหวัดปัตตานีตรงนั้นด้วยนะคะแถวตรงนั้นเองเนี่ยก็บริเวณแถวๆอำเภอเมืองอำเภอหนองจิกตรงนั้นเดี๋ยวก็อาจจะมีฝนกำลังแรงนะฝนหรือฝนฟ้าขนองกำลังแรงได้ด้วยก็ขอให้ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะต่อมาถ้าเป็นแบบจำลองค่ะแสดงคลื่นลมนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นได้ว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยในวันนี้นะคะวันที่24ค่ะก็สำหรับอ่าวไทยนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปเนี่ยคลื่นก็สูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมาเนี่ยคลื่นก็สูงอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งนะคะห่างฝั่งไปก็อาจจะสูงประมาณ2เมตรได้ค่ะแล้วก็วันที่25นะคะก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นจากเดิมนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เองเนี่ยตัวบริเวณความกดอากาศสูงที่มีกำลังแรงนะคะตอนนี้เนี่ยก็ปกคลุมอยู่แถวเวียดนามกลางแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนภายในคืนนี้นะคะก็เลยทำให้เรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะคะก็จะเห็นว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะลมที่พัดปกคลุมก็เป็นลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็คลื่นลมอย่างแถวตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปตรงนี้นะคะคลื่นก็สูงที่ประมาณ2-3 เมตรนะคะแล้วก็ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะคะอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาในคลื่นก็สูงได้ถึง 2-4 เมตรเลยทีเดียวค่ะห่างฝั่งไปก็อาจจะสูงได้ถึง 3-4 เมตรค่ะแล้วก็วันที่26นะคะก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็มีกำลังลดลงจากเดิมนะคะคลื่นก็สูงอยู่ที่ประมาณสัก1เมตรครึ่งถึง2เมตรนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยคลื่นก็สูงอยู่ที่2-4 เมตรนะคะแต่ว่าบริเวณแถวหน้าชายฝั่งของปัตตานีนราธิวาสตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะสูงได้ถึงประมาณสัก3-4 เมตรได้ค่ะวันที่27นะคะก็จะเห็นได้ว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะเริ่มมีกำลังอ่อนลงจากเดิมนะคะก็ถ้าเป็นตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปนะคะคลื่นลมก็สูงที่ประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็สำหรับอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่สงขลาลงมาเนี่ยก็อาจจะสูงสักเมตรครึ่งถึงประมาณสัก2เมตรครึ่งได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็วันที่28นะคะก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยเริ่มที่จะมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งนึงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ในวันที่27เนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงนะคะอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนก็จะแผ่สูงลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกนะคะก็จะทำให้เรื่องของลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกนะคะในช่วงวันที่27เป็นต้นไปนะคะก็จะส่งผลให้เรื่องของคลื่นลมนะครับเรื่องของลมบริเวณอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่28เป็นต้นไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าคลื่นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะคลื่นก็สูงอยู่ที่ประมาณสักเมตรครึ่งถึง2เมตรนะคะอาจจะสูง2เมตรครึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอ่าวไทยตอนล่างเองเนี่ยนะคะก็สูงอยู่ที่ประมาณสัก 1-2 เมตรนะคะแล้วก็ถ้าห่างฝั่งไปนะคะแถวๆตรงปัตตานีนราธิวาสตรงนี้ก็อาจจะสูงได้สัก
2-3 เมตรค่ะแล้วก็เมื่อเรามาดูแบบจำลองนะคะแสดงปริมาณฝนสะสมตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นได้ว่าฝนสะสมในวันนี้นะคะส่วนใหญ่เองนี่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะฝนเล็กน้อยนะคะแล้วก็บริเวณที่มีการกระจายตัวของฝนที่ดีนะคะก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงนราธิวาสค่ะวันที่25นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะก็แนวโน้มของการกระจายตัวของฝนนะคะก็ยังคงอยู่ที่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะคะจนถึงนราธิวาสอยู่นะคะแล้วก็บริเวณที่อาจจะมีฝนหนักได้บ้างนะคะนั่นก็คือตรงแถวสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะวันที่26นะคะก็แนวโน้มการกระจายตัวของฝนนะคะก็ยังอยู่แถวๆสุราษฎร์ธานีลงมาอยู่นะคะแต่ว่าก็ฝนที่ตกสะสมได้ก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะวันที่27นะคะก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มความรุนแรงนะฝนที่ตกสะสมนะคะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็บริเวณที่มีการกระจายตัวของฝนที่ดีเนี่ยก็คือตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะคะจนถึงยะลานราธิวาสเลยนะคะแล้วก็บริเวณที่อาจจะมีฝนหนักได้บ้างก็ตั้งแต่พัทลุงลงมานะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะวันที่28นะคะก็จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของฝนยังคงทรงอยู่นะคะยังอยู่บริเวณส่วนใหญ่ก็คือตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาอยู่นะคะแล้วก็บริเวณที่อาจจะมีฝนหนักได้บ้างนะคะนั่นก็คือพัทลุงลงมาพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะวันที่29นะคะลักษณะการกระจายตัวของฝนก็ยังอยู่แถวๆนครศรีธรรมราชลงมาอยู่นะคะแต่ว่าฝนที่ตกสะสมเนี่ยก็ถือว่ามีความรุนแรงที่น้อยลงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะวันที่30นะคะบริเวณที่มีการกระจายตัวของฝนที่ดีก็คือตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนบริเวณที่อาจจะมีการกระจายตัวของฝนที่ดีสักหน่อยก็เป็นทางด้านตอนล่างๆมากๆของภาคนะอย่างสงขลาปัตตานียะลานะคะแล้วก็นราธิวาสนะคะฝนส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะค่ะก็โดยสรุปนะคะ7วันข้างหน้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในลักษณะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้เลยนะคะก็เรื่องของมรสุมตอนออกเฉียงเหนือค่ะที่จะมีกำลังแรงตลอดทั้งช่วงนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้เองเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคลุมอยู่บริเวณเวียดนามตอนกลางแล้วนะคะก็คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภายในคืนนี้นะคะก็จะทำให้มรสุมตอนออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้เนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นจากเดิมนะคะแล้วก็จะทรงๆอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่27มกราคมเองเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงนะคะจากประเทศจีนนะคะอีกระลอกหนึ่งเนี่ยก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกนะคะก็จะทำให้เรื่องของมรสุมตอนออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมเนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมนะคะประมาณวันที่28เป็นต้นไปตรงนั้นนะคะก็เลยทำให้เรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยถ้าเป็นตำบลของภาคนะคะตั้งแต่ชุมพรขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรนะคะก็จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้านะคะแต่ว่าฝนก็คือแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยอาจจะมีฝนจากนครศรีธรรมราชนะคะมาได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นฝนที่เยอะแยะอะไรมากนะคะแล้วก็อาจจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชลงมานะคะจนถึงยะลานราธิวาสเองเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวของฝนที่ดีกว่าส่วนอื่นของภาคสักหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 40-60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้บ้างในบางพื้นที่นะคะตลอด7วันข้างหน้านี้เลยนะคะอย่างพรุ่งนี้เองเนี่ยวันที่25ที่มรสุมตอนออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นนะพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของความหมายว่าการกระจายตัวของฝนที่หนักเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้บ้างสักนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นจากวันนี้ได้สักนิดนึงแล้วก็ลดลงไปแล้วก็เดี๋ยวพอวันที่28นะคะเนื่องจากวันที่27เนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งนึงเดี๋ยวพอวันที่28เนี่ยก็จะมีฝนหมายว่ามีพื้นที่ที่จะเจอฝนหนักได้มากขึ้นจากเดิมอีกนะคะยังไงก็ตามเองเนี่ยในช่วงนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเองเนี่ยก็ยังคงโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะคะก็ยังคงเจอฝนได้ในทุกๆวันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเจอฝนหนักได้บ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตกแช่แบบตลอดทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตกผ่าน
ตกหยุดอะไรอย่างนี้นะคะเท่านั้นนะคะก็ยังไงถ้าใครมีกิจกรรมที่จะต้องทำนะคะในช่วงจุดวันข้างหน้านี้นะคะก็ขอให้รับมือในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านอยู่บริเวณทางด้านที่ติดกับชายฝั่งทะเลตรงนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสเจอฝนหนักได้มากกว่าส่วนอื่นของพื้นที่นะคะยังไงก็ขอให้เตรียมรับมือของฝนเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของคลื่นลมในทะเลช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยที่มีกำลังแรงก็แผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ยังอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปเนี่ยคลื่นนะคะก็จะสูงได้ถึง 2-3 เมตรเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาเองเนี่ยคลื่นก็อาจจะสูงได้ถึง 2-4 เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็เนี่ยก็อาจจะสูงมากกว่านั้นได้นะคะประมาณสัก 3-4 เมตรได้นะคะยังไงก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจากเดิมนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็เรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะในระยะนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาอ่านคอมเมนต์ของแต่ละท่านนะคะแต่ว่าไม่มีท่านใดคอมเมนต์กันเข้ามานะคะยังไงก็ตามขอบคุณค่ะนั่นคือรายงานจากคุณออนนิชาพันธุรัตน์นะคะณอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลานะคะก็ได้พูดถึงภาพรวมนะคะในส่วนของลักษณะอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่ประมาณ30มกราคม2566นะคะโดยลักษณะอากาศเนี่ยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเนี่ยนะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่30มกราคม2566นะคะซึ่งพื้นที่ภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะคะก็จะเจอกับมรสุมนะคะที่มีกำลังแรงขึ้นนะคะจากประเทศจีนนะคะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้บริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็ในช่วงอีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือ 27-30 มกราคมเนี่ยนะคะจะมีตัวการสำคัญก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกระลอกหนึ่งด้วยนะคะทำให้พื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะก็จะมีฝนเข้ามานะคะโดยวันที่ 24-25 มกราคมเนี่ยนะคะก็จะมีฝนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่27-30มกราคมเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่จังหวัดพัทลุงนะคะสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังแล้วก็สตูลนั่นเองนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็รวมถึงภาพรวมนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะก็จะมีการรายงานแล้วก็มีการประกาศชัดเจนนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการประกาศเป็นฉบับที่11นั่นเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะสำหรับข่าวสารพยากรณ์อากาศนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ในรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ในช่วงบ้านเราในรอบวันช่วงที่1นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์กว่า20ปีแห่งความเชื่อถือกว่า20ปีของการสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM107.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยรูปแบบสื่อที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่นี่เราสามารถผลิตสปอตโฆษณาสารคดีทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและพัฒนาชุมชนละครสั้นการผลิตรายการทั้งภาษาไทยและมาลายูรับบริการถ่ายทอดสดการประชุมเสวนาและกิจกรรมพิเศษพร้อมทั้งโปรโมชั่นด้วยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสถานีที่มีผู้ชมมากกว่า1,000 คนต่อวันประสบการณ์กว่า20ปีของทีมงานมืออาชีพเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาดสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีโทร073 331 277
ในยุคไซเบอร์พ่อแม่ควรสร้างภูมิต้านทานทางใจให้กับลูกน้อยด้วยเมนูการเลี้ยงดู6เมนูที่แก่เมนูที่1ให้ความรักและเอาใจใส่สร้างสายใยผูกพันเด็กจะมีจิตใจมั่นคงมีอารมณ์สุขุมหนักแน่นเมนูที่2ให้ลูกมีโอกาสได้เล่นเด็กจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นฝึกการยอมรับเรียนรู้การเป็นผู้นำผู้ตามนำมาใช้ในชีวิตจริงเมนูที่3ให้ลูกมีโอกาสช่วยเหลือตนเองเด็กจะรู้จักคิดรู้จักทำมีความรับผิดชอบรู้จักพึ่งพาตนเองเมนูที่4ฝึกนิสัยให้เด็กรู้จักการรอคอยการอดทนอดกลั้นเด็กจะควบคุมอารมณ์ได้ดียับยั้งชั่งใจสิ่งที่มายั่วยุเคารพกฎเกณฑ์สังคมเมนูที่5เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักปรับตัวเผชิญและแก้ปัญหาด้วยตนเองเด็กจะรู้จักพลิกแพลงและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเมนูที่6ฝึกลูกให้รู้จักการให้การช่วยเหลือและเข้าใจคนอื่นลูกจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นสามารถประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นรักลูกอย่าลืมสร้างวัคซีนใจอัดฉีดความรักด้วย6เมนูเพื่อสร้างศักยภาพให้ลูกของเรามีภูมิต้านทานความทุกข์และมีทักษะในการจัดการปัญหาชีวิตเป็นด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สุขอย่างไรเพราะฉันไม่เคยมีใครก่อนและฉันไม่เคยได้รับบุญให้จากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งข่าวสารรายการที่น่าสนใจหรือการไลฟ์สดกิจกรรมงานต่างๆจากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ทางเว็บไซต์ที่ www.psu10725.psu.ac.th ผ่านทางเพจที่เพจสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีและล่าสุดช่องทาง Twitter Twitter @psu10725ให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสารทันทุกเหตุการณ์ไปกับเราสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอยู่กับรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้นะคะในช่วงที่2ของบ้านเราในรอบวันนะคะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านี่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะคะนั่นคือการแถลงข่าวนะคะในการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนนะคะกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2566นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะคะถนนอานอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะโดยวันนี้นะคะก็จะมีนะคะเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนะคะมูลที่ปูชนียสถานนะคะแล้วก็รวมถึงเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะก็จะร่วมกันลงนามนะคะแถลงข่าวนะคะในเรื่องที่เราจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนติดตามนะคะโดยเฉพาะไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยน้ำลุยไฟนะคะการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเมยนะคะแล้วก็รวมถึงปีนี้เนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมเสริมเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการแสดงนะคะรถโบราณด้วยนะคะซึ่งนะคะวันนี้เราจะทราบกันนะคะว่าในส่วนของการแถลงข่าวในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีเรื่องราวมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะโดยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดตามชมนะคะการไลฟ์สดได้นะคะทางเพจของ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งทางสถานีวิทยุมอปัตตานีของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการแชร์ลิงก์นะคะในเพจของเราด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามบรรยากาศได้นะคะวันนี้ก็ครบองค์เลยทีเดียวนะคะก็มีจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสด้วยนะคะที่จะเข้ามาร่วมแถลงข่าวในเรื่องของการส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนะคะก็จะได้ติดตามกันนะคะเอาละค่ะในช่วงที่2นี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดตามประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้คุณหมอกิฟลันดอเลาะนะคะเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็จะพูดถึงประเด็นในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะหลายคนเนี่ยนะคะมองข้ามกับโรคซึมเศร้านะคะบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมาจากไหนนะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ารายละเอียดคร่าวๆเนี่ยก็คือโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็จะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะส่วนใหญ่ก็จะทำกิจกรรมทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆนะคะจะมีพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็มีความคิดของตัวเองเนี่ยนะคะคือจะคิดคนเดียวแล้วก็จะทำคนเดียวนะคะซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็การทำอะไรที่ไม่คาดฝันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีโรคซึมเศร้านะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นวัยรุ่นนะคะตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่อายุ15ปีนะคะจนถึง อายุประมาณ50อัพเนี่ยนะคะก็จะมีผลกระทบนะคะกับโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเกิดเราต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะคนในครอบครัวไม่ทราบเลยว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยนะคะมีเป็นโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะก็คือสามารถทำอะไรที่การคาดการเนี่ยหรือว่าการคาดหมายหรืออะไรที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้นะคะบางคนเนี่ยนะคะเราดูจากภายนอกเนี่ยเผินๆ เนี่ยก็คือเป็นคนทั่วไปไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่าลึกๆข้างในแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาสมมุติว่าไปมาทำงานนะคะก็คือจะอยู่ร่วมกับผู้ร่วมทำงานเนี่ยนะคะก็คือปกตินะคะแต่ว่าเมื่อกลับไปบ้านนะคะเขาจะอยู่สไตล์เขาจะอยู่พื้นที่ของเขาแล้วก็ถ้าเกิดเขาเครียดเขามีปัญหาอะไรเขาจะไม่ค่อยคุยเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยปัญหาของเขาสุดท้ายนะคะนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะคะบางคนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกระโดดตึกบ้างนะคะผูกคอตายบ้างนะคะก็มีหลายอย่างด้วยเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันนี้นะคะเกิดความเครียดนะคะเกิดการไม่รู้จะหาวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะบางคนก็ถูกกดดันบางคนก็นะคะถูกบูลลี่บ้างอะไรต่างๆมากมายนะคะวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าคุณหมอจะมาพูดถึงในเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามจากคุณหมอกิฟลันดอเลาะได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าส่งต่อช่วงต่อไปกับคุณพัชรายดำนุ่นค่ะเอาอะไรก็ได้ไปยื่นนะก็ได้ออยแต่ข้างในมันผสมอะไรคุณก็ไม่รู้แล้วก็เราก็จะชอบแล้วก็จะกลัวยาโรงพยาบาลมากทั้งที่ยาโรงพยาบาลเนี่ยกว่าจะร้อนกว่าจะแบบให้ประชาชนใช้เนี่ยผ่านการวิจัยเป็น10เป็น100ปีบางตัวเราจะกลัวแต่วิตามินในเฟซคนขายก็เป็นบางทีก็ยังเรียนไม่จบยังอะไรเนี่ยนะเราชอบวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกคิดวิเคราะห์นะเราเรียกว่าวิปเขาเรียก critical thinking ต้องรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าอะไรควรไม่ควรเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยทางการต้องรักษาให้ถูกนะไปหาหมอถ้ามีคำถามก็ถามหมอนะครับแล้วก็อย่าโกหกหมอตอนหลังนี่เจอเยอะเลยนะแม่ผมนี่ก็คนนึงนะก็ไปโรงพยาบาลก็แบบหมอบอกเป็นความดันคือคนเราพออายุเยอะเนี่ยมันจะเป็นความดันเป็นอะไรกันทุกคนแหละเป็นความดันแล้วก็ได้ยามาบึ้งหนึ่งกลับบ้านก็มาที่บ้านก็เจอเพื่อนบ้านเขาให้เพื่อนบ้านบอกเฮ้ยอย่าไปกินเลยยาโรงพยาบาลอ่ะกินแล้วเป็นโรคไตกินแล้วเป็นโรคไตนี่ก็มาแล้วไอ้นี่ก็ไม่กินก็เอายาไปแอบไปเก็บพอหมอไปโรงพยาบาลทำไมความดันยังสูงอ่ะกินยาหรือเปล่ากินแต่จริงๆไม่กินดิหมอแบบหมอก็เพิ่มยาก็ไปเก็บยาเป็นกองใช่ป่ะไม่ได้กินทีเพราะว่าความเชื่อที่ผิดทั้งที่จริงเนี่ยมันตรงข้ามนะเหมือนเรื่องความดันเนี่ยความดันเนี่ยถ้าไม่รักษาคือสาเหตุของโรคไตยาความดันคือป้องกันโรคไตแต่ชาวบ้านคุยยังไงอ๋อความยาความดันทำให้เป็นโรคไตนี่คือทัศนคติเรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องนี้ขอให้จบที่รุ่นเรามีคำถามอะไรถามหมอเลยหมอถกเถียงกันว่าเป็นยังไง
นะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าอะไรที่เป็นวิตามินเป็นธรรมชาติดีหมดไม่ใช่นะถ้าวิตามินธรรมชาติดีหมดเนี่ยก็ให้งูกัดนะงูก็เป็นธรรมชาติงูกัดรักษาทุกโรคอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สมุนไพรหรืออะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็หลายอย่างที่เขาขายกันเนี่ยเขาก็มีแอบซ่อนเล่นเยอะเช่นยาแก้ปวดก็แอบใส่สเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องจบที่รุ่นหนาวนะครับข้อที่สองซึมเศร้าซึมเศร้าเนี่ยต้องรักษาคือซึมเศร้าเนี่ยตอนหลังเนี่ยเจอว่านักศึกษาคือโลกมันเปลี่ยนนะจริงมันไม่ใช่มันโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทำให้โรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเขามีการสำรวจของ WHO นะว่าโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าอะไรส่งผลร้ายต่อมนุษย์เนี่ยมากที่สุดในอนาคตถามว่าเพราะอะไรหนึ่งก็โอเคโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันแข่งขันกันมากขึ้นโลกมันมีที่ยืนสำหรับผู้ชนะเท่านั้นอ่ะผู้แพ้มันจะไม่มีที่ยืนอะไรเงี้ยโลกมันจะไปทางนั้นความเป็นทุนนิยมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนเครียดมากขึ้นหรือการเข้าถึงการบริการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ซึมเศร้าเนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวนี้ซึมเศร้าเนี่ยมันก็เป็นโรคที่รักษาได้หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยศูนย์มีอารมณ์ให้เป็นบวกมีอารมณ์ที่เป็นลบปกติชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีเป็นไงก็จะมีบวกใช่ไหมมีลบบ้างอะไรเงี้ยนะเฉยๆบ้างชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นซึมเศร้าคืออะไรคือแบบเราก็บวกไปอะไรเงี้ยนะพอเจอช่วงนึงเจอเหตุการณ์อะไรร้ายแรงในชีวิตหรืออาจจะไม่มีเหตุการณ์อารมณ์มันลบไปเยอะแบบเนี้ยตรงนี้เราเรียกว่าซึมเศร้าคนในโลกเนี่ยมีโอกาสเป็นซึมเศร้าประมาณเกือบหนึ่งในสามของมนุษย์เนี่ยเคยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะการเป็นซึมเศร้าเนี่ยส่วนตัวสำหรับพี่เนี่ยนะที่อยากบอกน้องๆเนี่ยคือมันก็เหมือนเป็นหวัดซึมเศร้ามันเหมือนเป็นหวัดคือเราเนี่ยต่างเคยเศร้าเราต่างเคยเศร้าแล้วก็เศร้าเนี่ยนะเรียกว่าอย่างไรนะเราต่างเคยเศร้าบางคนเนี่ยเศร้าง่ายบางคนเศร้ายากก็แล้วแต่สมองลักษณะพื้นฐานของสุขภาพของเขาลักษณะพื้นฐานของสมองเขาบางคนเศร้าง่ายบางคนเศร้ายากทีนี้พอเราเป็นซึมเศร้าเนี่ยคือถ้าเศร้าปกติเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดาพี่บอกว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่โรคซึมเศร้าคืออะไรมันเป็นไข้หวัดใหญ่มันต้องรักษาเลยต้องกินยาต้องอะไรอย่างเงี้ยนั้นซึมเศร้าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหวัดทางสุขภาพจิตมันไม่ได้แปลว่าเป็นโรคจิตไม่ได้แปลว่าเป็นบ้าตอนหลังก็โอเคที่เริ่มดีขึ้นรุ่นพวกเราที่เป็นนักศึกษาก็จะไม่มีละแต่รุ่นผู้ใหญ่ก็ยังมีอยู่โอ้เป็นบ้าหรือเปล่าเป็นซึมเศร้าเป็นบ้าไม่ใช่ซึมเศร้าคือเป็นหวัดเราต้องเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้แล้วก็ซึมเศร้าเนี่ยก็ต้องรักษา 70-80% เนี่ยตอบสนองดีต่อการรักษาแล้วก็หายอาจจะมีบางคนที่รักษายากก็อาจจะต้องใช้เวลาใช้หลายอย่างในการรักษานะครับแต่รักษาก็ดีกว่าไม่รักษาเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เราจมอยู่กับความซึมเศร้าเนี่ยมันจะเสียการเสียงานเรียนก็จะไม่ได้ทำงานจะไม่ได้บางคนก็จะสุขภาพก็จะไม่ดีสุขภาพก็จะไม่ดีเห็นถ้าเรารู้สึกว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยก็ต้องรักษานะครับต้องรักษามันก็จะมีแบบประเมินนะเราก็ไปสมมติว่าเอ้ยฉันเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรก็ต้องไปมันมีแบบประเมินในเว็บใน Google อะไรเยอะแยะแบบประเมินโรคซึมเศร้าแล้วก็ไปลองทำดูนะครับอันนี้ข้อที่2นะครับเห็นคุณหมอคะเหมือนนักศึกษาบางคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีอาการซึมเศร้าแล้วแต่ไม่กล้าที่จะไปพบแพทย์แบบกลัวเงี้ยค่ะคุณหมอมีมันต้องตั้งคำถามกับว่ากลัวอะไรนะกลัวอะไรบางคนก็บอกกลัวจะถูกคอรหาว่าเป็นบ้านี่บอกว่าโอเคช่างมันไอคนที่คอรหาอย่างนั้นเนี่ยคือคนไม่มีความรู้เราจะแคร์เราต้องเลือกแคร์คนจะแคร์ทุกคนเนี่ยมีความรู้ไม่มีความรู้เนี่ยโอ้ชีวิตไม่ต้องทำอะไรละเพราะฉะนั้นคนที่มีทัศนคติว่าเป็นซึมเศร้าคือเป็นบ้านเนี่ยคือเขาไม่มีความรู้ไม่ต้องไปฟังเขาอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองกลัวว่าไปหาหมอแล้วเนี่ยต้องกินยากดประสาทยาที่ให้ที่เป็นยารักษายาต้านเศร้าตอนนี้ไม่ใช่ยากดประสาทแต่มันเป็นยาปรับฮอร์โมนในสมองปรับสารสื่อประสาทในสมองลักษณะยังไงเลยพี่ที่บางตรงนี้นะตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าพวกเราหลายคนอาจจะมีคำถามนะก็อย่างนี้คือต้องเข้าใจว่าศูนย์กลางของอารมณ์ของเราเนี่ยคือที่ไหนศูนย์กลางของอารมณ์ของเจเจอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่สมองใช่ไหมเสียจะได้อยู่ที่สมองเราสมองเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลาง
สมองทำให้เรามีอารมณ์บางอย่างใช่ไหมถ้าตัดสมองออกเราก็จะไม่มีอารมณ์สมมติเหลือแต่ก้านสมองเป็นไม่มีอารมณ์นะฮะสมองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอารมณ์แล้วสมมติว่าอารมณ์ที่มีปัญหาเนี่ยอารมณ์ซึมเศร้านะครับอารมณ์ซึมเศร้าซึมเศร้านี่นะครับเออมันเกิดจากอะไรในสมองโอเคที่เรารู้ตอนนี้คืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนหรือว่าสารสื่อประสาท3ตัวที่เรามีความรู้นะตอนนี้คือเซโรโทนินโดพามีนนอร์อีพิเนฟรินสารตัวนี้นะประเด็นชีวะก็จะอาจจะคุ้นๆนะแต่ก็อาจจะไม่รู้จักนะครับถามว่าแล้วมันเป็นยังไงเราเจอว่าความแปรปรวนหรือการต่ำของฮอร์โมน3ตัวนี้ของสารสื่อประสาทตรงนี้ทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมานี่ที่เรารู้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมันก็เป็นที่สมองก็ไม่ใช่ซะเสมอไปความแปรปรวนเหล่านี้เกิดจากอะไรก็อาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็ได้สิ่งแวดล้อมยังไงเช่นบางคนเจอเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตโดนด่าโดนตำหนิโดนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีโดนหัวหน้าส่วนจากหัวหน้างานจากเพื่อนจากอะไรก็แล้วแต่มันก็ส่งผลคือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหามันก็ส่งผลต่อไอ้สิ่งแวดล้อมที่เป็นลบเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ฮอร์โมนพวกนี้มีปัญหาแล้วก็ทำให้เป็นซึมเศร้าแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้ก็เกิดขึ้นเองเป็นเองอาจจะเป็นบางอย่างในสมองที่มันแปรปรวนด้วยอะไรบางอย่างจะเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็เป็นได้เห็นยาไปช่วยอะไรยาที่มีตอนนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มสมมติโดพามีนต่ำก็จะช่วยปรับให้โดพามีนสูงอยู่ในระดับปกติมันไม่ใช่เป็นกฎประสาทแต่มันคือไปทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนที่เราสุขภาพจิตดีงั้นนี่คือเรื่องของยาจิตเวชยาซึมเศร้าอะไรพวกนี้งั้นอ่ะเรื่องโรคจิตเป็นบ้าเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างที่คนกลัวไม่ไปหาหมอเรื่องไม่มีนะก็สองอย่างนี้นะหลักๆก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องให้เข้าใจว่ามันคืออะไรหลายคนเริ่มแบบโอ้ไม่อยากกินยาหมออยากกินวิตามินอ่ะก็แล้วแต่ยังไม่เจอวิตามินอะไรที่ไม่เพิ่ม3อย่างเนี่ยยังไม่มีถ้ามีก็เข้าโรงพยาบาลละอะไรอีกประมาณนี้แหละประมาณถ้ามีคำถามอะไรก็ค่อยถามพี่นะทางเฟซทางอะไรก็ว่าไปโอเค2ละเหลืออีก4ข้อสุดท้าย4ข้อสุดท้ายโอ้พอดีเลย2ชั่วโมงนะครับต่อไปข้อที่3นี่คล้ายๆซึมเศร้าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตคือพี่เขียนว่าพี่เรียกมันว่าเครียดง่ายเนี่ยรักษาได้ตะกี้โรคซึมเศร้ามันจะมีโรคเครียดโรควิตกกังวลเศร้ากับวิตกกังวลมันยังไม่เหมือนกันซึมเศร้านี่ก็จะแบบรู้สึกดาวๆเบื่อๆเศร้าๆไม่อยากทำอะไรแต่ว่าถ้าวิตกกังวลจะเป็นเรื่องของความคิดคือคิดไม่ตกหยุดคิดไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้เช่นไม่คืนนี้นอนไม่หลับคิดต้องคิดวนไปวนมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเรียกว่าความเครียดความเครียดถ้าเป็นน้อยๆแล้วไม่กระทบกับชีวิตเราเรียกว่าภาวะเครียดอันนั้นไม่เป็นไรก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตเราแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นความเครียดที่แบบมันกระทบกับชีวิตทำให้นอนไม่หลับทำงานไม่ได้ความจำไม่ดีอันนั้นแปลว่าเป็นโรคเครียดโรคเครียดเนี่ยรักษาได้พี่เจอคนไข้หลายคนเครียดมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเครียดเนี่ยมันเป็นโรคด้วยก็อยู่เครียดแล้วทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ทำงานก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพอมาปุ๊บบอกว่าเป็นโรคเครียดเริ่มรักษามันก็ดีขึ้นกลายเป็นว่าทำงานได้กลายเป็นคนใหม่อ่ะที่ไม่เหมือนเก่าเพราะฉะนั้นโรคเครียดมันมีอยู่จริงแล้วก็รักษาได้พี่เปรียบอย่างนี้เปรียบสมองเราเนี่ยนะมันจะมีคันเร่งแล้วก็มีเบรกสมองเราเป็นอย่างนั้นคันเร่งเนี่ยเอาไว้คิดเบรกเอาไว้หยุดคิดคันเร่งเอาไว้คิดเบรกเอาไว้หยุดคิดเราก็คิดใช่ไหมกลางวันเราก็คิดตอนที่หยุดคิดตอนไหนรู้ไหมตอนไหนที่เราจะต้องหยุดคิดตอนนอนตอนนอนโอ้เจเจเก่งมากเลยครับก็ก่อนนอนเราก็จะยังคิดอยู่ถ้าโดยปกตินี่นะก่อนนอนก็เบรกก็จะเริ่มแต่ละบึ้บแล้วก็หยุดคิดแล้วก็นอนทีนี้โรคเครียดคืออะไรโรคเครียดคือเฮ้ยมันเกิดได้2อย่าง1คือคันเร่งเนี่ยมันทำงานมากไปนะหรือเบรกทำงานน้อยไปงั้นอันนี้แปลว่ามันไม่สมดุลละเบรกกับคันเร่งทำงานไม่สมดุลก็เกิดเป็นโรคเครียด
ซึ่งโรคเครียดเนี่ยเอาจริงก็มันเป็นศูนย์กลางอยู่ที่สมองโอเคบางคนอาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมบางอย่างทำให้เครียดหรืออาจจะเป็นเองก็ได้แต่การรักษายาจะไปช่วยตรงนี้ยาจะไปช่วยลดคันเร่งหน่อยเพิ่มน้ำมันเบรกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้โอเคเพราะฉะนั้นโรคเครียดมีอยู่ใครเป็นอยู่รักษาได้ส่วนใหญ่เกือบ 80% ตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็กินยาคลายเครียดก็ดีขึ้นแล้วก็เหมือนได้ชีวิตใหม่อ่ะได้ชีวิตคือต้องบอกอย่างงี้ถ้าสุภาษิตไทยก็กายอะไรนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่มั้ยคือเมื่อไหร่ที่สุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยนะโหมันก็แบบมันยังอื่นยังไม่ดีตามไม่ดีตามทีนี้บางคนถามว่าก็ยังคือเครียดน้อยๆอ่ะเครียดไม่เยอะอ่ะจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีวิธีคลายเครียดยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าอย่างงี้การคลายเครียดเนี่ยคือถ้าสมมติเราเครียดเนี่ยพี่จะมีเคล็ดลับมาหนึ่งพี่ก็บอกว่าสมมติเราเครียดเนี่ยแต่ไม่ถึงขั้นแบบนอนไม่หลับให้เราพี่ชอบให้เขียนแล้วให้เขียนให้เป็นข้อสอบให้ได้เป็นข้อสอบคือเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็ข้อสอบเราชอบแบบไหนข้อสอบเขียนข้อสอบกาข้อสอบกาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ให้มีช็อตร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมแรงร่วมใจชายแดน